ครับความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดความตายเป็นสิ่งที่อยากจะหนีมันให้ไกลที่สุดในเมื่อมันมาแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้เป็นสุขนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าพูดอะไรใครจะคิดแบบนี้แต่ว่ามีคนคิดแบบนี้จริงๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดแบบว่าความตายมันคือเพื่อนเพิ่มมันอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับความตายคือเพื่อนแล้วจะทำให้เราอยู่กับมันอย่างสงบได้นะครับผู้ที่จะให้กำลังใจคงจะต้องเข้าใจชีวิตและไปถ่ายทอดความเข้าใจนี้ให้กับคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใกล้จะเสียชีวิตวันนี้เราจะต้อนรับผู้ประสานงานโครงการความตายพูดได้เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมคุณเอกภพสิทธิวันธนะหรือคุณมาร์ทครับสวัสดีครับความตายมันพูดได้พูดได้แน่นอนครับผมแล้วก็ควรจะพูดด้วยครับพูดวิธีไหน ครับความตายพูดกับมันวิธีไหนครับครับคือก็เริ่มจากการวางใจก่อนแล้วกันครับคือการวางใจว่าความตายนี่มันเป็นสิ่งธรรมดาครับแล้วก็เกิดขึ้นเหมือนกับการเกิดนะครับคือเราเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมดาที่เราจะเกิดมาครับมาเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตจนถึงจุดหนึ่งนี่ความตายก็จะเกิดขึ้นกับเราแน่ๆครับทีนี้ตอนนี้ความตายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วถ้าเราไม่พูดถึงมันเนี่ยฮะมันจะมีรูปแบบนึงที่เข้ามาถึงเราอย่างแน่นอนก็คือเราจะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลอ๋อตอนนั้นพอเราเข้าไปที่โรงพยาบาลปุ๊บเรารู้ชะตาชีวิตอะไรบางอย่างแล้วใช่ครับมันมาแล้ว ครับ คือถ้าเราไม่เตรียมใจไว้ก่อนครับเราไปเตรียมใจตอนที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลอันนั้นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวเริ่มที่จะกลัวกับมันแล้วใช่ครับแล้วก็โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นี่ก็จะคิดกับชีวิตไว้ก่อนว่าชีวิตนี่ไม่ควรจะประสบกับความตายแล้วก็จะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวพันกับเราเนี่ยฮะที่ค่อนข้างก้าวร้าวหวาดเสียวนะครับช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่ก็จะถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไม่ได้พูดถึงไว้ก่อนนี่ก็แน่นอนว่ามีโอกาสถูกปั๊มนะฮะถูกใส่ท่อช่วยหายใจท่ออะไรต่างๆก็จะคือไปยื้อชีวิตไว้ให้มันยาวไปเลยเพื่อที่จะรักษามันไว้แสดงว่าเพราะว่าเรากลัวแล้วไงนะครับแสดงว่าถ้าเราไม่กลัวมันเราอาจจะแบบปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นไปได้ด้วยใช่ครับแต่ว่าทีนี้ทางด้านของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพุทธศาสนาและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการความตายพูดได้มันเป็นยังไงครับครับก็เราก็รณรงค์ฮะครับชวนให้คนคิดถึงความตายอย่างถูกต้องคือคิดว่าความตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเจอความตายมันก็มีมุมอื่นๆฮะที่นอกเหนือจากมุมที่จะต้องกลัวมันครับหนีมันอย่างเดียวมันมีมุมอื่นที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แง่มุมจากความตายได้คุณมาร์กกำลังจะบอกว่าถ้ามันมาก็ไม่ต้องเศร้าอะไรกับมันนะไม่ต้องเศร้ากับมันทีนี้ก็เลยเกิดเป็นโครงการอาสาข้างเตียงอย่างนี้ใช่ไหมครับโครงการอาสาข้างเตียงเป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งมันไปอยู่ในโครงการเผชิญความตายอย่างสงบครับความเป็นมาของโครงการอาสาข้างเตียงเขามายังไงแล้วต้องทำยังไงครับครับก่อนที่จะมีโครงการอาสาข้างเตียงเนี่ยครับเราก็พระไพศาลวิสาโลครับครับร่วมกับเสมสิกขาลัยอยากจะจัดอบรมความรู้เรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบนะฮะอยากจะเผชิญความรู้เรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบพระที่เรากำลังเห็นหน้าจออย่างนี้ใช่ครับผมท่านบอกอะไรกับเราครับท่านบอกกับเราว่าไอ้ความตายนี่มีแง่มุมที่น่าเรียนรู้เยอะแยะเลยครับแล้วก็เราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติฝึกฝนจิตใจเพื่อที่จะเผชิญความตายได้นะครับก็มีหลักสูตรอบรมนี่3วัน2คืนนะครับเชิญคนที่สนใจเรียนรู้ความตายเนี่ย30ถึง40คนมาเรียนรู้ร่วมกันฝึกปฏิบัติร่วมกันหมายถึงว่าโครงการนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังอบรมกันได้สำหรับคนเป็นคนยังเป็นสมบูรณ์ยังไม่ตายแต่ว่าก็อบรมไว้ก่อนใช่ครับนะครับซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนทีนี้เนี่ยดูก่อนนะเดือนละกี่ครั้งมีประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับยังทันใช่ไหมยังทันเพราะว่ามีเรื่อยๆมีเรื่อยๆใช่ครับผมแล้วก็ยังไงต่อพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยฮะคนผ่านการอบรมรู้สึกอยากจะมีแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดที่จะไปเยี่ยมคนป่วยให้กำลังใจคนป่วยเป็นเพื่อนคนป่วยจริงๆครับก็เกิดโครงการอาสาข้างเตียงขึ้นมาคือหมายถึงว่าพอพระไพศาลได้จัด
อบรมแบบนี้ขึ้นมันก็ต้องมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เห็นว่าการเตรียมตัวก่อนตายนี่ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่มาอบรมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแน่ลองไปแสดงกันบ้านไปทำกันบ้านกันดูกับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตใช่ครับก็เน้นการรับฟังครับแล้วก็การเป็นเพื่อนคนที่กำลังป่วยอยู่รวมถึงให้กำลังใจญาติด้วยโดยปกติแล้วคนที่อยู่แบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พังงาบแล้วนะใกล้แล้วเนี่ยเขาจะถ่ายทอดอะไรกับเราเขามีความรู้สึกยังไงเขาความรู้สึกของคือถ้าใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยฮะก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากตอบสนองอะไรไม่ได้มากแต่ไม่อยากตายหรือเปล่าแล้วแต่คนด้วยฮะแล้วแต่คนด้วยใช่ครับสมมติว่าคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านการที่เราจะไปนั่งคุยกับเขานี่เขาจะรู้สึกกันยังไงครับเขาก็จะกลัวนะเขาจะกลัวแล้วก็วางใจไม่ค่อยได้วางใจอะไรวางใจต่อความเจ็บป่วยความตายเดี๋ยวปลายตอนไหนไม่รู้เขาจะไม่ไว้ใจอะไรเลยแล้วหน้าที่ของโครงการอาสาข้างเตียงคนที่ไปอยู่ตรงนั้นต้องอยู่กับเขากี่เวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงยังไงครับผมก็กำหนดเวลาปฏิบัติงาน3เดือนครับก็อาจจะไปเยี่ยมอาทิตย์ละ1ครั้งหมายความว่าเคสนี้แหละ ครับ คนป่วยคนนี้แหละอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ว่าภายใน3เดือนนี้ก็ต้องไปเรื่อยๆสม่ำเสมอครับคืออาจจะไปกับไปคนอื่นบ้างก็ได้แต่ว่าคนเนี้ยเคสเนี้ยต้องไปต่อเนื่องภายใน3เดือนใช่ครับอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยครับโอ้แสดงว่ามันผูกพันกันมากเลยนะก็ผูกพันนะฮะแต่ว่าก็การจากลาการพัดพรากเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันครับครับไปให้อะไรเขาไปคุยอะไรกับเขานักหนาโดยประเด็นหลักก็คือไปรับฟังเขารับฟังอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากบอกเราครับตรงนี้ฮะพอไปฟังเขาแล้วเนี่ยก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันความเป็นเพื่อนกันซึ่งมิตรภาพเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาความทุกข์ของคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ด้วยแล้วก็คนที่ไปเยี่ยมด้วยเยียวยาความทุกข์ครับคือแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะไม่หายก็ได้ครับอย่างนี้ถูกไหมครับเคยมีไหมครับว่าคนที่ไปอยู่กับคนเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตในอ้อมแขนมือกำกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเอ้าเหรอเพราะว่าเราเป็นไม่ใช่ญาติด้วยซ้ำเราไม่ใช่ญาติแต่ว่าไปอยู่เป็นเพื่อนอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากคนไปได้อะไรคนไปก็ได้เห็นความเจ็บป่วยจริงๆคือตอนนี้นี่เราไม่ค่อยได้เห็นความเจ็บป่วยเท่าไหร่นะที่เป็นแบบความเจ็บป่วยต่อตาความทุกข์ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราห่างไกลจากมันเพราะว่ามีโรงพยาบาลมีหมอเข้ามาทำหน้าที่ดูแลตรงนี้อยู่ครับพอไปเห็นความเจ็บป่วยจริงก็เห็นจริงๆว่าความเจ็บป่วยความทุกข์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ในความทุกข์ความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีโอกาสที่คนจะพบกับความสุขได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้จากมิตรภาพหรือว่าจากการวางใจที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันนอกจากคนที่มีใจที่อยากจะไปทำตรงนั้นกับแบ่งปันภาระแบ่งปันความทุกข์นะครับของคนเจ็บแล้วนี่ครอบครัวของผู้ป่วยเราได้มีโอกาสสัมผัสสัมพันธ์แลกเปลี่ยนอะไรกันด้วยใช่ไหมครับด้วยครับส่วนใหญ่เราให้ความคิดยังไงกันบ้างให้อะไรแลกเปลี่ยนกันคือถ้าครอบครัวนึงมีคนป่วยนะฮะญาติที่ดูแลก็เรียกว่าป่วยไปด้วยเหมือนกันความกังวลความเครียดนะฮะความเศร้าหมองในนี้ก็เข้ามาอยู่ในใจของญาติด้วยเหมือนกันการไปรับฟังญาตินี่ก็จะช่วยญาติด้วยหรือแม้กระทั่งว่าญาติบางคนเนี่ยฮะเขาดูแลผู้ป่วยเนี่ยตลอดเวลาเลยไม่มีคนมาผัดเปลี่ยนการมีอาสาเข้าไปช่วยคุยอยู่เป็นเพื่อนสักชั่วโมงนึงนะฮะก็ช่วยทำให้ญาตินี่ผ่อนคลายได้ไปร้านทำผมได้หรือว่าไปซื้อของบางอย่างนิดหน่อยได้ผ่อนคลายได้ผู้ที่ไปอบรมผู้ที่ไปทำกันบ้านนะไปฝึกทำกันบ้านแบบนี้เนี่ยเขาได้อะไรเขาเคยออกมาสรุปให้ฟังไหมฮะเขาได้บทเรียนอะไรกลับมาบ้างก็บทเรียนที่ชัดๆนี่คือมุมมองอื่นๆครับนอกเหนือจากความกลัวความเศร้าหมองนะฮะความสุขนี่เกิดขึ้นในความเจ็บป่วยได้ครับแม้จะเผชิญความตายก็สามารถที่จะมี
มีช่วงเวลาแห่งความสุขบ้างก็ได้ฮะแล้วก็อีกอันนึงคือได้ฝึกการวางใจต่อความทุกข์ความเจ็บป่วยว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะมีการวางใจที่ถูกต้องอย่างไรการปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ได้อยู่กับปัจจุบันขณะของกับผู้ป่วยตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับคุณมาร์คกำลังจะบอกผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้หรือว่าญาติญาตินี่เข้าใจว่าความตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าต้องยื้อชีวิตมันมากก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับก็ไปปล่อยมันบ้างก็ได้ถ้ามันเห็นว่ามันไม่รอดแน่ๆแต่ว่าถามผมนะญาติผมก็เพิ่งเสียชีวิตโอ้โหเรานะมีเท่าไหร่ทุ่มไม่อั้นเพื่อจะเอาชีวิตเขากลับมาให้ได้นานที่สุดแต่สุดท้ายนะยิ่งยื้อยิ่งเปลืองยิ่งหลายเรื่องนะทุกข์กันใหญ่เลยสุดท้ายรู้อยู่แล้วอะมะเร็งไม่รอดแน่ๆอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นระยะที่ยังไงเสียข้างในไม่เหลืออะไรแล้วญาติทำใจได้มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคือตรงนี้เนี่ยฮะการยื้อเต็มที่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานี่ไม่คิดว่ามีทางเลือกอื่นที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ป่วยหรือเปล่าโอ้แล้วก็ทางเลือกอื่นคือทางเลือกอื่นก็คือความสุขอื่นๆที่นอกเหนือจากความสุขทางกายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะมีความสุขก็ได้แม้ว่าจะก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้ครับเช่นว่าการได้สั่งเสียสั่งลาการได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้สำเร็จนะฮะครับหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยอยากไปเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยฮะการได้ให้โอกาสเขาเสียชีวิตที่บ้านนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งโอ้เออคือบางทีเนี่ยเราไปยื้อเขาไว้แล้วก็อยู่กันแต่โรงพยาบาลนะจนวินาทีสุดท้ายนะแต่ว่าการความสุขตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะถอยกลับมาแล้วลองคิดดูซิว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยอยากได้อะไรใช่นะครับมันหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือบวกหนึ่งก็คือแอบความตายเป็นเพื่อนถูกไหมครับหนังสือเล่มนี้นะครับและในเล่มหนังสือเล่มนี้หน้ากลางพอดีเลยผมเปิดมาปึ้งเจอคำว่าซ้อมตายคำว่าซ้อมตายเป็นอย่างไรครับทำไมเราต้องซ้อมตาย คือความตายนี่มันถ้าจะเปรียบกับแบบฝึกหัดนะฮะมันเป็นแบบฝึกหัดที่เกิดมาครั้งเดียวฮะแล้วเจอเลยฮะครับตอนนี้มันก็เสี่ยงใช่ไหมฮะที่เราจะมาถึงปุ๊บแล้วเจอแบบฝึกหัดที่ยากเลยโอ้บางทีเราทำใจไม่ได้ไม่ผ่านก็ตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าซ้อมไว้เรายังรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าเจอแบบนี้อีกเรารู้แล้วว่าเราจะตั้งรับยังไงใช่ครับแล้ววิธีการซ้อมตายทำยังไงบ้างครับครับคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ควรรู้ไว้คือเจริญมรณานุสติฮะเจริญมรณานุสติก็คือการระลึกถึงความตายว่าอันที่หนึ่งคือความตายต้องเกิดกับเราแน่ๆเลยครับวันใดวันหนึ่งวันไหนก็ไม่รู้ครับตรงนี้นี่อาจจะทุกครั้งที่ขึ้นรถนะฮะเราไม่รู้ว่ารถนี่จะเกิดอุบัติเหตุกับเราในวันนี้หรือเปล่าครับทุกครั้งที่เดินทางก็มีโอกาสที่เราจะเสียชีวิตในการเดินทางครั้งนี้ตรงนี้เนี่ยฮะก็เป็นแบบฝึกหัดหนึ่งว่าครับเฮ้ยถ้าครั้งนี้เราเดินทางเราก็เสียชีวิตเนี่ยเราพร้อมไหมที่จะเสียชีวิตให้ทำยังไงครับให้ซ้อมหมายถึงว่าคิดว่าวันนี้เราตายจากการแล้วทุกคนจะคิดยังไงหรือจะเตรียมใจอะไรอย่างนี้ให้บอกหรือว่าให้คุยกันในครอบครัวไว้อย่างนี้หรือเปล่าคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมครับเรายังมีอะไรที่ค้างๆทำไม่สำเร็จอยู่หรือเปล่าครับเรายังห่วงพะวงอะไรหรือเปล่าคุณมาร์ทผมเคยเห็นหลังๆนี้เราเห็นบ่อยมากนะครับก็คือการซ้อมจัดงานศพครับเคยเห็นไหมนั่นเราเคยเห็นนะครับก็คื เสมือนว่าตัวเองตายไปแล้วในโรงนั้นก็ทำเป็นหุ่นเอาชื่อเราไปใส่แล้วก็ทำจริงๆจังๆเลยส่วนตัวเองนั้นก็ไปแอบดูนะครับหรือว่าทำเสมือนว่า เสียชีวิตไปแล้วจริงๆอันนี้คือเรื่องเดียวกันได้ป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ท่าทีต่อการจัดงานศพด้วยว่าแบบไหนเดี๋ยวคุณมาร์คเราจะบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำในขนาดนั้นก็ได้ก็ได้ครับครับอีกวิธีนึงก็คือการเขียนนะพินัยกรรมชีวิตนะดูก่อนเราผมเข้าใจแต่เรื่องของพินัยกรรมก็คือถ้าหากข้าพเจ้าเสียชีวิตนี้ทรัพย์สินตรงนั้นจะมอบให้กับคนนั้นคนนี้คนนี้พินัยกรรมชีวิตคือพินัยกรรมชีวิตก็คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเขียนไว้ว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยครับเราปรารถนาอะไรบ้างเช่นว่าโอ้ปรารถนาที่จะไปเสียชีวิตที่บ้านนะครับหรือว่าปรารถนาที่จะ
ให้คนนั้นคนนี้มาเยี่ยมเราคือเขียนไว้ก่อนเขียนแล้วพอเราป่วยหรือว่าใกล้ตายหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวทางถ้าเราจะตายหรืออะไรในพินัยกรรมชีวิตจะบอกไว้ผมไม่ทำไม่เคยทำต้องคิดละต้องคิดเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะตายไงเราก็เลยไม่ทำเราก็เลยไม่เขียนพินัยกรรมชีวิตไว้เพราะยังไงฉันก็ไม่ตายยังไงฉันก็ไม่มีทางหรอกเราก็เลยไม่ทำไงแต่ว่าปากแปลกนะพอเรามีชีวิตอยู่เราดันทำอะไรรู้ไหมประกันชีวิตแต่ว่าประกันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพินัยกรรมชีวิตเรากลับไม่ทำเรากลับไม่คิดมีข้อหนึ่งที่ผมจะบอกว่าถ้าเขียนนี่มันจะดีแน่ๆเลยก็คือว่าตอนที่เราป่วยหนักๆสื่อสารไม่ได้นะฮะครับโรงพยาบาลนี่ก็จะอยากจะช่วยชีวิตยื้อชีวิตเราไว้ก่อนครับซึ่งคนที่มาเห็นกระบวนการยื้อชีวิตนะฮะใส่สายใส่ท่อใส่เฟอร์นิเจอร์ช่วยหายใจอยู่กันเป็นเดือนๆเป็นสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่อยากที่จะเจอแบบนั้นนี่ตรงนี้ก็ต้องเขียนไว้ด้วยคือพอเขียนแบบนี้คุณหมอก็สบายใจด้วยนะญาติญาติคือญาติญาติก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขียนพินัยกรรมชีวิตไว้แล้วถ้าเกิดแบบนี้แบบนี้ขึ้นก็ไม่ต้องโทษคุณหมออะไรนักหนาหรอกแล้วคุณหมอก็ไม่ต้องคือภาระก็ไม่จะไปตกดันไปกดดันเขาอีกใช่ครับนะครับครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับเราว่าคุณมาร์ทเป็นเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่อาสาสมัครนะครับโครงการเครือข่ายพุทธทิกาเพื่อพุทธศาสนาและสังคมมีมากี่ปีแล้วตอนนี้มีมา10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้ว คุณมาร์ทเป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าก็สามารถที่จะเปิดรับอาสาสมัครได้ด้วยใช่ครับอาสาสมัครติดต่อยังไงติดต่อเข้าไปเป็นอาสาสมัครเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมได้อย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตอนนี้เราก็มีเปิดรับอาสาหลายรูปแบบนะครับ เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธิกาครับbudnet.org ฮะสะกด budnet ฮะ .org ครับ budnet ครับ budnet ครับ .org นะครับครับเข้าไปเลยแล้วก็ไปเสิร์ชหรือว่าไปเสิร์ชหาก่อนถ้านึกอะไรไม่ได้นะโครงการความตายพูดได้ครับโครงการอาสาข้างเตียงครับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบครับผมได้มีโครงการอีกมีโครงการอีกอันนึงที่ตอนนี้รองรับคนที่มีความทุกข์นะครับอยากจะเล่าเรื่องราวความเจ็บป่วยหรือว่าการดูแลผู้ป่วยนะครับมีโครงการสายด่วนให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับใครเป็นคนรับโทรศัพท์ครับก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เครือข่ายพุทธิกาเดี๋ยวคุณมาร์คกำลังจะบอกว่าถ้าใครกำลังเจ็บป่วยระยะสุดท้ายแล้วโทรเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะรับสายแล้วก็ให้กำลังใจกันกับผู้ป่วยจริงๆผู้ป่วยฟังsmall talkก็ได้เนาะแล้วก็พยายามที่จะพูดออกมาหรือคุณญาติๆนี่ก็เปิดเป็นลำโพงได้เอาไมค์จ่อปากคนป่วยหน่อยนึงแล้วกันแต่ที่พบว่าคนมีความทุกข์มากคือผู้ดูแลเอาตายแล้วไม่ใช่คนป่วยคนป่วยอาจจะทำใจแล้วก็ได้สายด่วนทางใจใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์อะไรนะครับ086ครับ0022302ครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับ0860022302มีกำหนดระยะเวลาการโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวสายจะตัดภายในมีไหมก็โทรได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะช่วง10โมงถึง4โมงเย็นนะครับเวลาทำการก่อนหน้านั้นและหลังกว่านั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่กลับบ้านเจ้าหน้าที่กลับบ้านคือก็ต้องบอกว่าไม่มีตังค์มากมายที่จะจ้าง24ชั่วโมงนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาแค่10โมงถึง4โมงเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับแค่นี้นะครับขณะนี้มีผู้ที่เข้าร่วมตอนนี้นะมากมายขนาดไหนเข้าร่วมถ้าปีนึงเนี่ยครับก็เปิดได้ไม่มากนะฮะเพราะว่าพื้นที่อาสาในโรงพยาบาลก็ยังมีจำกัดครับปีนึงเปิดได้รับสักประมาณ40คนนะฮะครับโอ้แค่นี้เองเนาะแค่นี้เองครับแล้วแต่ว่ามีการเยอะกว่านั้นสมัครเยอะกว่านั้นก็ต้องคัดออกเอาแค่นี้ใช่ครับถูกไหมครับเพราะว่ารองรับได้เท่านี้สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจครับเปิดพื้นที่อาสาได้ด้วยในโรงพยาบาลได้ด้วยก็สามารถติดต่อมาได้ทางเว็บไซต์หรือว่าอีเมลครับครับคือหมายถึงว่าคนไหนอยากจะให้ญาติหรือว่าผู้ป่วยคนไหนอยากจะให้ทางด้านของเครือข่ายพุทธิกานี่ไปเป็นอาสาข้างเตียงก็ติดต่อมาได้แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลใดอยากจะให้อยากจะเข้าร่วม
ก็คือให้มีอาสาเข้าไปนั่งข้างๆเตียงผู้ป่วยได้นะครับโดยที่โรงพยาบาลนั้นไม่รู้สึกรำคาญหรือโอ้ยที่แคบหรืออะไรนะก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอ้โหถ้าผมเป็นอะไรไปนะครับผมเขียนพินัยกรรมชีวิตเลยนะเขียนอะไรครับให้มาต้องมาครับ คุณมาต้องมา มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับมีเวลาสักเล็กน้อยตอนนี้ก็มีทางโครงการก็มีแฟนเพจ Facebook ด้วยครับที่เผยแพร่คำแนะนำหรือว่าเป็นข้อคิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตและความตายครับครับชื่อแฟนเพจว่า Peaceful Death ฮะครับ Peaceful Death นะครับก็คือความตายอย่างสงบอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับการเผชิญความตายอย่างสงบการเผชิญความตายอย่างสงบนะครับหรือว่า Facebook Peaceful Death ครับก็คือความตายอย่างสงบนั่นเองเอาล่ะครับสุดท้ายและท้ายสุดครับเวลาที่จะต้องมีวลีเด็ดคำเด็ดของเครือข่ายเหล่านี้จากพระหรือพระไพศาลหรืออะไรก็แล้วแต่มีวลีเด็ดๆที่จะถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ไหมครับเช่นครับคือความตายนี่ก็มีมุมอื่นๆนอกจากความกลัวนะฮะคือความตายนี่เป็นเพื่อนเราเป็นครูของเราได้ย้ำเตือนถึงสิ่งสำคัญในชีวิตช่วยเร่งเร้าให้เราทำความเพียรทำความดีแล้วก็ฝึกฝนการวางจิตใจให้เป็นกุศลนะครับตรงนี้ความตายก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากๆเลยครับอยากให้ลองมองมุมนี้จากความตายดูครับครับคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมนะครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วผมจะมีเวลาเตรียมตัวตายมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือถ้าไม่เตรียมสิแล้วถ้าเกิดปุบปับเราเป็นอะไรไปนะครับคนข้างหลังจะทำยังไงและที่สำคัญคือเขาจะรู้เจตนารมณ์ของเราไหมว่าถ้าเราอยากจะตายเราออกแบบการตายของตัวเองได้หรือไม่แต่ว่าเมื่อเราไม่ตายสิคนที่จะอยู่เยียวยาช่วยเหลือพวกเราช่วยเหลือตัวคนที่เจ็บนี้จะทุกข์ขนาดไหนแค่ไหนถึงพอดิบพอดีนะครับโอ้โหทุกข์ยากนะเราต้องการเพื่อนแบบเขานี่แหละที่จะมาให้กำลังใจกับเราให้กำลังใจกับคนที่จะมาดูแลไข้ของเรานะครับโอ้โหปัญหามากมายแต่ว่ามีคนแบบนี้เราอุ่นใจขึ้นนะความตายออกแบบได้สงบได้ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณเอกภพสิทธิวันธนะหรือว่าคุณมาร์ทผู้ประสานงานโครงการความตายพูดได้เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมขอบคุณมากครับขอบคุณครับและรายการของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ